ไปหลอกล่อออกมานี่มานี่มานี่นี่ถอยมานี่ถอยมาถอยมาเฮ้ยเดี๋ยวไปเฮ้ยหลอกล่อมันเดี๋ยวมีเหล่าสั้นวะไม่เป็นไรงั้นเอาเชือกมาดิเชือกอยู่ไหนถอยถอยเอาเชือกคมเชือกเชือกเชือกมาดิเชือกคมเชือกเชือกเชือกมาไอ้นั่นไอ้เชือกคมไอ้นั่นนั่นถอยนะมึงมีดนะมึงวัดเชือกคมเนี่ยเด็ดได้เด็ดนะมึงเชือกมึงแน่จริงมึงก็ทิ้งมีดดิวะหมอผีมันท้ากูนี่หว่าเนี่ยก็ดีมาไปจำมันจำมันจำมันเร็วเตะเทียนมันให้เสียหมดเร็วจำมันเอามีดมาลงเอามีดจำมันจำมันก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่ FC ลุงป้าน้าอากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนทุกคนว่าวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยเหนื่อยล้ากันมากเลยนะเพราะว่าวันนี้พวกเราเนี่ยได้ข้ามชายแดนมานะทุกคนแล้ววันนี้ผมมากันทั้งหมดเนี่ย 5-6 คนนะคือผมเนี่ยได้ไปดูคลิปพี่ดูนะครับที่พี่ดูเนี่ยมาปราบอาจารย์หมอผีพม่านะและครั้งนั้นอ่ะที่ต่อสู้มีกับลูกศิษย์ด้วยแต่ว่าพี่ดูเนี่ยได้จัดการลูกศิษย์ของมันไปแล้วนะครับแล้วก็รอบต่อไปที่พี่ดูมาเนี่ยเหมือนว่าจะโดนอาจารย์หมอผีนั้นเล่นงานพี่ดูนะพี่ดูก็เลยแบบรอบเนี้ยชวนพวกเรามาและรอบเนี้ยผมมีโอกาสที่ได้มานะแล้ววันเนี้ยทุกคนผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นวันที่แบบมาเอาคืนอย่างหนักเลยนะเพราะว่าผมดูในคลิปแล้วก็น่าจะแค้นสุดๆนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพวกเราไม่ได้มากันคนเดียวนะผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมพาพี่ดูมาด้วยนะทุกคนนี่เลยนะครับเข้ามาพี่ดูนี่เลยนะทุกคนก็สวัสดีพี่พีเอสซีทุกคนด้วยครับผมพีเอสซียังจำได้ไหมที่ดูของผมดูเนี่ยเนี่ยโดนไม้ที่เขาฟาดผมไว้นะและตอนนี้ซึ่งมิดออฟแฟงซึ่งเขาพาลูกทีมของเขามาคือว่ามีทั้งน้องนานน้องวัดแล้วก็น้องแล้วก็น้องหลงทุกคนมานี่เลยเราจะจับให้ได้เลยนะทุกคนในค่ำคืนนี้แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงนะแล้วก็ซึ่งผมพากับน้องมิงซึ่งพีเอสซีบอกว่าให้ผมตั้งชื่อนะแต่ว่าผมอย่าไม่ตั้งชื่อนะผมเรียกว่ามิงก่อนแล้วกันนะทุกคนนี่มิงทุกคนเนี่ยเขาอาจจะขึ้นกล้องนะทุกคนนี่เขาอยู่โน่นเลยนะซึ่งตอนนี้ผมตัดผมทำลายให้เรียบร้อยแล้วก็ในค่ำคืนนี้ผมต้องจับให้ได้ซึ่งผมดีใจมากเลยซึ่งผมไม่นึกไม่ฝันว่าผมจะพาน้องแฟงมาฝั่งพม่าข้ามฝั่งกันเลียงแล้วก็ฝั่งพม่าได้นะไกลจริงรอบที่แล้วผมเคยมาครั้งเดียวนะพี่แต่มันไกลไงแต่ว่ามาไม่ไหวช่วงนี้แบบฝนมันก็เหมือนตกด้วยไม่รู้เป็นฤดูกาลอะไรของมันนะแล้วมันไกลแล้ววันเนี้ยไม่ได้มาคนเดียวนะมีทั้งน้องหลงด้วยทุกคนแล้วก็มีทั้งน้องวัดด้วยนะครับผมแล้วก็มีน้องนันด้วยนะทุกคนสวัสดีครับวันนี้พวกเรามากันทั้งหมดเนี่ย6คนนะแล้วก็มีหมิงตัวหนึ่งนะทุกคนครับผมทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะไอ้หมิงตัวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มันโดนของเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้สารพัดเราก็ต่อสู้กันมาพักหนึ่งนะพอไปดูไปปราบได้จากอาจารย์9อาจารย์กี่คนนะของพี่8คนแปดคนนะก็เลยทำให้มันเนี่ยดีขึ้นมาทุกวันเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนบ้าๆบอๆนะแบบคล้ายๆคนสติไม่ดีแต่ยังไงวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยทั้งทีมงานทั้ง6คนเนี่ยเราจะมาจัดหนักจัดเต็มนะทุกคนจะลุมจับไอ้หมอผีแล้วก็แบบถ้าเป็นไปได้นะหลังกล้องเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะปิดจัดการมันเลยดีกว่าผมไม่อยากจะพูดเยอะนะเพราะว่าเอาให้เรื่องมันจบๆไม่ต้องให้แบบไปทำร้ายใครอีกแล้วก็ไม่ต้องแบบไปรบกวนแบบพวกชาวบุงชาวบ้านแบบนี้ให้เขาผวากันนะทุกคนเพราะอีกอย่างนึงน้องแฟนพี่ไม่อยากจะเสียเวลาอุ๊ยนกน่าจะมีอะไรเดือนมันน่าจะมีอะไรเราไม่อยากจะมาเสียเวลากับฝั่งนี้แล้วนะผมกะจะเอาให้จบไปเลยผมมาเนี่ยเปลืองค่าน้ำมันแล้วก็ต้องเรียกคืนเยอะๆเสียเวลาผมนะผมกะจะเอาให้จบเลยแล้วก็เกรงใจพี่ที่เราไปอาศัยบ้านเขาด้วยเพราะเรามากันต้อง6คนนะทุกคนครับยังไงก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไม่อยากจะพูดมากนะเดี๋ยวจะให้พี่ดูเนี่ยพาผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยไปหาหมอผีคนนั้นเลยดีกว่าจะดูว่ามันเนี่ยยังอยู่ที่เดิมหรือว่ามันยังทำพิธีอะไรแปลกๆหรือบ้าทุกคนไปกันเลยครับไปทุกคนไปตรงไหนพี่น้ำเลยเอาเลยครับทุกคนตอนนี้ซึ่งผมได้พา
น้องมิงและน้องนันแล้วก็น้องวัดนะซึ่งเราจะไปจับเขาให้ได้เลยและตอนนี้ผมมากับมิสเตอร์แฟงด้วยผมมีกับมีแบบว่าผมจับไม่กลัวเลยทุกคนไปไปทุกคนผมบอกเลยว่าคืนนี้เนี่ยเรามากันเยอะมากเลยนะครับคือมาทั้งน้องนันน้องวัดไอ้หมิงแล้วก็พี่ดูแล้วก็น้องหลงนะบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่กลัวแน่นอนจริงๆอ่ะแค่ผมมากับพี่ดูสองคนเนี่ยผมก็ไม่กลัวเลยนะทุกคนทุกคนดูนันนันไหวรุ่นใจร้อนทุกคนเขาท้าทายนะใช่ไอ้นันน่ะใจร้อนแล้วเขาเป็นคนใจร้อนมากทุกคนแล้วเราเนี่ยต้องย่องไปแล้วก็เนี่ยไอ้มึงทำท่าแบบว่าไอ้บ้านไปแล้วทุกคนแต่น้องนันเป็นคนใจร้อนทุกคนไหวรุ่นใจร้อนนะผมว่านะไอ้อาจารย์หมอผิวเนี่ยมันไม่ได้มีของดีอะไรหรอกผมมาจัดการมันรอดที่แล้วเหมือนมันมีอาการแบบคลั่งแบบเหมือนแค่คนคลั่งยานะผมคิดแบบนี้นะทำดูแถวหมู่บ้านแล้วเขาบอกว่าไอ้เนี่ยเมื่อก่อนอ่ะมาเป็นมัมเป็นลิ้นเฮ้ยพี่อะไรมานี่ผมเจอแสงไฟอยู่ทางตาเลยนู่นนะคนตายเลยแสงไฟเลยมึงนู่นหมอพีเปล่าใช่หมอพีเปล่าบ้ามึงอย่าไปทักอะไรส่งดิวันนี้วันพระใหญ่ด้วยอย่าไปทักไปเลยพี่ทางนี้เดินไปทางนู้นนั่นทางนี้โน่นทางมันอยู่นี่ทางนี้ผมเดินไปบ้วนนะไม่รู้ว่าแสงไฟเลยวะนั่นน่ะทุกคนเพื่อมันจะมีลูกศิษย์เยอะนะไปยุไปหมดเจอทีมงานพบผมไหมคือหมายคอนเบลเลอร์เลยคืนนี้พวกเราจัดการมันแน่บอกก่อนเลยอ่ะเริ่มไออย่าเสี่ยงกันนะแค่ซีเบลเลสไอ้นี่จะมีเขาดึงอันนี้เนี่ยจะมีมองเห็นมั้ยจะมีอันนี้จะมีจริงกูว่าเฮ้ยเดี๋ยวมิงไปไล่ทุกคนมิงรู้สึกว่าเขาเริ่มจะกลัวหรือว่าคิดเขาอาจจะไม่แข็งนะหรือว่าเราวันพระใหญ่ใช่ไหมใช่วันนี้เป็นวันพระใหญ่พี่จะมีไปแล้วพี่เอ็มจะมีอย่าเดินจะมีเดี๋ยวส่งยานเดี๋ยวตะโกนส่งดูให้รอบนะไปอ่ะส่งให้รอบนะใช่เอ้ยนานส่องดูรอบนะมึงส่งให้รอบเราจะทำอะไรส่งให้รอบวางแผนให้ดีเพื่อเจอลูกศิษย์มันนะฮะฝั่งนู้นก็มีไฟนู้นก็มีไฟนะผมไม่รู้ว่าไฟอะไรนี่นี่แฟงคนนี้เลยไอ้หมอผีคนนี้แหละไอ้หมอผีนี่แหละดูไอ้หมิงดูไอ้หมิง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 น้องหมิงใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยมันมีมีดไอ้หมิงไอ้หมิงออกมาไอ้หมิงเฮ้ยอย่าไปใกล้มันมีของมันใช้ของอยู่ใกล้เลยมิงใจเย็นเลยไปมึงมิงเดี๋ยวเข้าไปใกล้เฮ้ยมันมีมีดเดี๋ยวมิงเดินถอยนั่นนายกินเลยเดินถอยก่อนเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยพี่มันมีมีดวะเฮ้ยอย่าเข้าไปมั่วโซ่เฮ้ยขอขัดนะเว้ยเฮ้ยบาดเลยเรื่องนี่ลงกระทาเฮ้ยอย่าถอยมาดิถอยมามันมีมีดล้อมดิไอ้นั่นไอ้นั่นล้อมมันล้อมถอยล้อมไปเลยล้อมเดี๋ยวเขาว่าเขาบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้นั่นล้อมไอ้ฝั่งนั้นเทียนมาเนี่ยพยายามดับให้ได้ล้อมันออกมาข้างในล้อมออกมานี่มานี่ใกล้นี่ถอยมานี่ถอยมาเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยพี่รอมันเร็วมีเหล่าสั้นวะไม่เป็นไรน้องนันเอาเชือกมาดิเชือกอยู่ไหนถอยผมมีแต่เอาเชือกคมเชือกมาดิเชือกคมเชือกมาไอ้นั่นไอ้เชือกคมไอ้นั่นนันถอยน้ำมึงมีดน้ำมึงวัดเชือกคมเนี่ยได้ดันนิ่งเดือดเงี้ยเอาภาษาดูดันเนี่ยเชือกคมเร็วถอย
อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่านะมีดโดนพวกมึงเนี่ยเนี่ยเชือกเนี่ยขัดท่อนนะอันตรายอันตรายขมีมีดเนี่ยเอ้ยขมีมีดเนี่ยพวกมึงเอาง่ายต้องหลอกมันออกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลอกมันเองเดี๋ยวให้พี่ดูเข้าไปหลอกดิเดี๋ยวจะไปหลอกมันพี่วัดงงงงเลยพี่วัดเร็วไปหลอกให้มันออกมาจากตรงนั้นก่อนอ่ะไอ้หมอเพชรพูดได้ไหมพ่อหมอออกมาออกมาไอ้บิงไปโดนเชือกหลอกให้มันออกมาจากไอ้ตรงพิธีการบ้าบอของมันก่อนเอาเชือกที่ลงกระถาเร็วเย่เย่ด่าแค่มาหลบไปหลบหลบไอ้นานมานี่นี่นี่ด่าเคตุนานถอยมาถอยถอยด่าเคเฮ้ยอย่าอย่าอย่าถอยวะถอยเฮ้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 ยเนี่ยไม่ชอบเฮ้ยใจเย็นนะพี่ใจเย็นเย็นไอ้เมียงออกมามันมีมีดยาวนะเว้ยถอยนานถอยเร็วนานอย่าไปตะครอบมันไม่รู้หรอกอ้าวดึงดึงเฮ้ยไอ้มึงในเมื่อหมอผีคนนี้นะมันจัดตัวโคตรยากเลยมันมีมีดด้วยไอ้มึงใจเย็นนี่ไปละพี่ดูทำอะไรอ่ะท่องคาถาเหรอเบื่อแล้วผีน่ากลัวมากพี่ไม่เจอเลยมันเอาหล่นฟิมันเอาไอ้เนี้ยเออมันเรียกเข้าไปเม่งไม่ต้องไปเม่งนะโมมึงแน่จริงมึงก็ทิ้งมีดดิวะหมอผีมันท้ากูนี่หว่าเนี่ยก็เดียวมาไปจำมันจำมันจำมันแล้วเตะเทียนมันให้เสียหมดแล้วจำมันเอามีดมาลงเอามีดจำมันจำมันลากเส้นนี่ลากเส้นลากเส้นนี่จับไว้จับไว้จับไว้เอาไว้เอามีดมาลงจับ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 มันอุ้ยจับดิ้วจับมันจับมัน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 อย่าให้มันดิ้นได้วันมันดิ้นเยอะเหรอฮะมันกันยังไงมันแน่นมันแน่นโหมีดพดเทียนของมันได้หมดดาบหมดแล้วผมเตะทิ้งหมดแล้วไอ้มิ้งลายมิ้งอันไหนวะนั่นไงเอาไหมผูกมันไว้ก่อนมันหลุดไม่ได้หรอกรอดูมันดิผูกกันยังไงเนี่ยมันโดนเอาผูกไงว่าเป็นผูกเอวพี่ดูด้วยเฮ้ยถอดก่อนดิผูกโดนอาจารย์ด้วยผูกกันยังไงวะโอ้โหนี่คือมันต้องพี่ผูกมาช่วยกันปกครองจับขาไว้ด้วยจับขาด้วยเดี๋ยวมันดิ้นเร็วจับขาเมงจับขาเมงโอ้แกเชือกนี่มันติดเอวไอหมอพี่คนนี้มันทุกคนดูมีดมันเหมือนมันลงอาคมอะไรกับมีดมันอ่ะคมมากเลยอ่ะอะเก็บไว้แม่งเนี่ยจับมาลุกขึ้นมามัดมือมันมัดมือมันผูกไว้มัดเดี๋ยวพวกเราจะเค้นจะเค้นมันให้ได้เดี๋ยวมาถามเลยแฟงทำไมต้องถามหลายพวกชาวบ้านวะเดี๋ยวผมถามแน่เราลุงจับแล้วนั่นแหละน่าจะแน่นะไม่ได้ขี้นอนจับมันด้วยคืนนี้สอบถามมันคืนนี้สอบถามดิ
สอบถามเลยแฟงไปสอบถามเลยมันพูดกันเลี่ยงได้ไหมไม่รู้เหมือนกันฮะนมีอยู่ละนมีอยู่ละฮะนมีอยู่ละมึงกับจ้าละเด้ไม่ต้องใช้มีดหรอกพี่เด้ได้ปะนมีอยู่ละฮะไอ้บอพี่มีเลยบาลีเย่บาลีเย่บาลีเย่คืออะไรทุกคนผมจะไม่ใช้มีดนะเพราะเรามากันหลายคนเดี๋ยวช่องผมปิวหรือว่าจะปิวมันล้อมมาให้หมดเร็วถามถามให้ละเอียดบอกมาหรือว่าไม่บอกฮะถ้ามึงไม่บอกกูทุบมึงกับไม้แน่คืนเนี้ยบาลีเย่มึงบอกนะมันชื่ออะไรนะเขาบอกว่าน้ำมีเยอะล่ะกาลิเย่กาลิเย่ในเก็บเบือนย้อนเลยในเก็บตะลือเลยฮะในเก็บตะลือในเก็บเบือนย้อนแหละหน้าตายังหนุ่มอยู่นะทุกคนเนี่ยพูดมาเนี่ยมึงเป็นคนบ้าปะวะเขาคุยภาษาไทยไม่ได้ฮะมึงกูจะฆ่ามึงด้วยผ้ากูจะฆ่าผ้าเนี่ยอย่าพูดถ่ายดิหาห้องหนีไปที่อื่นก่อนเร็วไม่ตอบใช่ไหมมึงไม่ต้องช่วยนะเอามาดิอย่าไปถ่ายนะอย่าไปถ่ายเขาเห็นนะเดี๋ยวช็อตหัวจะปิ้วดูดูดูจะทรมานมึงอยู่นี่ฮะกูจะทรมานถ่ายไม่ออกพูดมาพูดมาได้ลิได้ลิพูดมาพูดเทศาไงมึงเป็นคนอย่างนี้คุยออกร้อยภาษาต้องพูดกันเลี่ยงกันเลี่ยงนะนับเบื่อปากก็ย้อนนับเบื่อนับเบื่อนับเบื่อเอ้ยขับฟังเอาเว้ยนับบ้ามันเล่นนับบ้าเล่นมนต์ดำใส่พ่อคืนฮะยิ่งตาละเธอมันบอกว่าเขาบอกว่าใจเขาใครอยากจะเล่นเพราะหมอของอาจารย์ของเขาคือว่าเขาให้มาอย่างนี้ไงอ๋อร้อนวิชาร้อนวิชาเรียกว่าร้อนวิชาจะลองดูว่ามันได้เรื่องไหมอ๋อเล่นออกมาแล้วแบบของเขาตัวเขาเขาต้องเล่นประจำอ๋อแล้วมึงเล่นวิธีสกปรกเหรอฮะทำลายชาวบ้านอ่ะฮะฮะมึงต้องเล่นวิธีสกปรกเหรอฮะมึงต้องเล่นวิธีสกปรกเหรอมึงต้องเล่นวิธีสกปรกใช่ไหมมึงทำลายชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยฮะพูดมาเอาไงฮะทีมงานว่าไงไม่ต้องไปเค้นมันหรอกคือปล่อยมันนะมันหนีไม่ได้หรอกเราล้อมวงไว้พี่ถ้าหนีพวกเราก็ทึบมั่งเลยไว้โอกาสมึงครั้งเนี้ยไม่ต้องให้โอกาสมันอ่ะก่อนที่จะปล่อยมันอ่ะเอาแม่งให้ยับมันมาขับตาพรไม่ต้องนี่ล้อมมันทำอะไรไม่ได้มิงเอาดิมึงไม่มีมีดอ่ะมีดมันไว้ไกลๆนะดูทุกคนครับผมตอนนี้กลายเป็นยิ่งกว่าหมาตัวหนึ่งนะทุกคนพอเจอนี่มันไม่มีวิชาไงไอ้น้องหลงถอนวิชาคมเขาได้ไหมมีปะน้องหลงถอนวิชาคมได้ไหมน้องหลงใครก็ดึงไม่เป็นไรถ้าไม่มีวิชาเอาดิเอาดิน่าจะตอนนี้เขาน่าจะเจ็บแล้วนะทุกคนผมเจอเหตุการณ์นี้ผมก็สงสารนะแต่ว่าเขาทำร้ายชาวบ้านมาเยอะนะมันชอบทำร้ายชาวบ้านนะมันร้อนวิชาก็เดี๋ยวพวกเราจะให้น้องหลงเนี่ยจัดการมันนะโลนมาบ้าละบ้าโนเคต้าเนี่ยเว้ยเชฟพี่ดูนามิอุเวกูจะไม่ทำร้ายใช่มันนะบ้ามึงอยู่นิ่งๆดิถ้ามึงไม่นิ่งอ่ะมึงโดนแน่มึงอยู่นิ่งๆไปไม่ใส่จอดอวะนรุสิตหมอนรุสิตหมออุปการแหละทุกคนผมจะถามรุสิตเขานะในหมู่บ้านเนี่ยไอ้หมอนแต่มันก็ดื้อนะมันหนอนบ่อไส้เนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่คนนะใช่ไอ้หนอนบ่อไส้มันอ่ะลูกน้องมันอ่ะอู้หลอมาตาแหละอุปการแหละกดว่ามีเยอะๆคนเนี่ยโหเนื้อปลาอย่าบอกไม่ปล่อยปลาแบบต้องถามก่อนนรุสิตอุปการแหละฮะมึงตาไม่ตอบฮะนี่เย่กูเป็นการหรอกันอะไรเย่พูดมาดิฮะกันอะไรเย่ตัวยิ่งเลยเฮ้ยทุกคนขับเอาเลยอีกสิบกว่าคนอามินกับจ้าเหรอไอ้ยะ
ฮะนอลุสานอลุทูฟังไว้นะนอลุสานอลุสานอลุทูเออไปไม่สั่นเนี่ยปิดหน้าไว้ปิดหน้าไว้อย่าให้เขาเจอหน้าเราเผื่อทุกคนจะโดนมนต์ดำของเขานะอามีคิกอ่ะนอลุสานอลุสานอลุทูวิดอมันอะไรฮะจอคีเบ้จอคีบูจอคีเบ้จอคีบูอะไรโอชัวเขาอยากเห็นอยู่มีกว้างที่นี่เฮ้ยขอเดี๋ยวจะมาไว้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวรออยู่รออยู่เนี่ยมาดิอย่าให้ต้องถึงมือกูนะลูกน้องมึงอ่ะกูจัดการหมดอ่ะน้อยยี่แบนน้อยยูทูให้ท่อมาฮะบุตรนี่ให้ท่อเนี่ยอาจารย์มึงอ่ะกูจับได้แล้วนาจายพอดบ้านนี้น้อยแบนอยู่ไหนเอามาดิเขาดูดาวเรือที่ลูน้อยยูทูเขาตึงเรือที่ลูกเขาบอกถึงเวลาเขาจะมานะได้เขาบอกร้อยเที่ยงคืนก่อนจะเที่ยงคืนเราเอาไงดีเนี่ยเพราะต้องสิบกว่าคนนะสิบกว่าคนแล้วก็ทำให้มันตาตายอ่ะคือตอนเนี้ยเราจะเค้นว่ามันจะทำอีกไหมแล้วที่มันมาเนี่ยฮะมันไม่ตอบมันไม่ตอบใช่ไหมแล้วที่มันมาเนี่ยฮะคือกันหนูซื้อทุกดีเออพ่อคุณนะว่าอย่ากระดูชุกอ่ะแล้วที่มันมาเนี่ยไปมันบอกว่ามันไม่ตอบจัดการมันดิจัดการมันกูไม่อยากทายเอาไปเอามันสิตัวโยเป็นไงมึงไม่อยากจะรุนแรงกับมึงนะมึงปากดีใช่ไหมไปเป็นไงทุกคนไอ้หมอพี่เนี่ยมันต้องเจอผมแน่ไอ้พวกเนี่ยมันปากดีไงถ้ามันไม่ปากดีไม่กระทืบมันหรอกเนี่ยมันปากดีเอาไงดีวะจะเอาไงดีเนี่ยคือต้องลากมันไปหาต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ผูกไว้แล้วหลบอยู่อ่ะแล้วก็พวกเราก็กลับดีกว่าเชื่อผมจะผูกไว้เดี๋ยวลูกศิษย์มันช่างมาลูกศิษย์มันจะมาแก้เพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราได้กระทืบมันอิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวจะล้มเอาโทรศัพท์นะพ่อโทรศัพท์ให้นั่นๆแฮะมารวมพลังกันเดี๋ยวจะให้น้องหลวงเนี่ยแก้นะน้องหลวงน่าจะแก้เป็นนะทุกคนให้แบบว่าน้อพ่อดอนเนี่ยป้ามาซะป้าหรือคู่กระทาหลายหายหมดเลยเมื่อจากอุดมุงดอนเนี่ยเดี๋ยวป้าหรือคู่เดี๋ยวอุ้งติ่งอุ้งดิอุ้งดิกูจะทำให้มึงกลายเป็นคนบ้าไปเลยมึงจะเล่นร้อนไอแถวหมู่บ้านเขาจะรังเกียจมึงเดี๋ยวพอขาเคิร์มันซีดหมดเลยนะทุกคนนี่แหละต้องจัดการมันด้วยวิธีแน่หมอผีเนี่ยและถ้ามันไม่ปากดีพวกเราไม่กระทืบมันขนาดนี้หรอกนะตอนนี้มันน่าจะเละลบแกเชือกแกเชือกแล้วก็เอาเชือกมัดมือมันพี่แล้วก็ไปมัดตรงต้นไม้ต้นใหญ่มันตื่นขึ้นมามันจำอะไรไม่ได้แล้วอาตาอุโนมิหรือเปล่าอ๋อไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีของแล้วไม่มีของไม่มีของแม่งก็ปล่อยมันไว้แบบเนี้ยปล่อยไว้นี่ดูดิเดี๋ยวลองดูดิว่ามันจะตื่นไหมมาสั่งน้ำมันนี่วะเนี่ยทุกคนโอ้โหรอยสั่งเต็มเลยใช่มาสั่งน้ำมันเนี่ยเนี่ยสั่งน้ำมันนี่วะโอ้หุ่นขันเดียวะเฮ้ยเนี่ยโอ้มันร้อนวิชาจริงนี่วะเนี่ยดูดิแล้วก็นี่เลยนะทุกคนไม่รู้ว่าภาษาพม่านะเนี่ยแต่ตอนนี้หมิงสายไม่รู้ว่ามันเป็นอักขระของพวกเขมรหรือเปล่าดูดิไม่ใช่เขมรของพม่าเนี่ยมันเป็นจุดๆนะพอจุดๆมันจะถ้าคนที่ไม่มีบุญวาสนาจะไม่เห็นนะคนพวกอาจารย์ส่วนมากเราจะไม่เจอของนะใช่ใช่จุดอย่างเดียวเอาอันนี้เราจะปล่อยทิ้งไว้นี้ปล่อยให้เขาแบบกลายเป็นคนบ้าไปเลยนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมารักษาเขาใช่เดี๋ยวมันตื่นมาคือมันเป็นคนบ้าเลยใช่ไหมมันจำอะไรไม่ได้ถ้ากลับไปในหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านต้องมาหาพี่แน่ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาเรากลับไปบอกลุงเขาว่าเราเนี่ยมาจัดการมันละมันจะกลายเป็นคนบ้านะคนบ้าแล้วแต่ว่าอย่าให้ชาวบ้านลุงทำร้ายมันนั่นแหละจะบอกเขาว่าบอกไว้ลูกศิษย์เขาเนี่ยถ้าเจอลูกศิษย์เขาอาจจะทำร้ายเขาเลยนะแต่ว่ากลัวลูกศิษย์เขาอีกสิบกว่าคนจะทำร้ายนะแต่ตอนนี้เราดึงวิชาไปไม่อยากจะคุยเยอะไปเดี๋ยวไปใกล้จะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวรู้สึกเขาไหมปล่อยแม่งปล่อยไว้เนี่ยไม่ต้องสนใจหรอก
เดี๋ยวนี้เป็นไงมองเอาเลยครับทุกคนตอนนี้ปล่อยให้มันนอนปล่อยให้มันนอนแง่งแง่งเงี้ยตอนนี้อยู่นี้เลยนะเราจะปล่อยนี้ทั้งแม่จะปล่อยมันทีมงานเขาพร้อมหมิงไปหรอหมิงไปไรไม่รู้อ่ะมันอยู่มันก็คลั่งไอ้หมิงอ่ะเฮ้ยดูไอ้หมิงดิมันอยู่มันก็คลั่งหรอเฮ้ยเฮ้ยหมิงกลายเป็นอะไรหมิงหมิงเฮ้ยหมิงมึงเป็นอะไรวะหมิงเฮ้ยอาจารย์ดูไอ้หมิงไอ้หมิงอาจารย์ดูจับจับจับของขึ้นเหรอเจี๋ยก่อนนี่มันเป็นอะไรวะพี่ไม่รู้อ่ะแสดงว่าของไอ้ของไอ้ตัวนั้นออกอ่ะของไอ้นั้นออกอ่ะไอ้อาจารย์นุ่นออกมันจะมาเข้ามันมาเข้าไอ้หมิงปะวะเฮ้ยเฮ้ยมันมาเข้าไอ้หมิงปะพี่เฮ้ยหมิงหมิงไม่ใช่มันตื่นมาเป็นอีกคนนะพี่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่บริเวณนี้ขอให้คุ้มครองน้องหมิงกับพวกผมทุกคนด้วยครับผมอาจารย์ทั้ง8ท่านผมต้องขออนุญาตท่านด้วยครับผมและในค่ําคืนนี้ซึ่งน้องหมิงผมรักษาจะหายแล้วค่ําคืนนี้ขอให้น้องหมิงหายกลายเป็นคนดีครับผมตอนนี้เขาอยู่บ้านผมกําลังรักษาอยู่นะอาจารย์ทั้ง8ท่านถ้าตอนนี้นั่งสมาธิอยู่ขอให้ช่วยปลดดวงวิญญาณหรือว่าไอ้สิ่งหลายๆที่สิ่งไม่ดีอ่ะหมิงด้วยนะหมิงหมิงเอ้ยหมิงหมิงอาจารย์ดูอาจารย์ดูเองอาจารย์ดูอีอย่ารออย่าอีอาจารย์ดูอาจารย์ดูตัวนอกเปล่าอย่าอย่าอย่าเออมันตะกี้รอเราจะกลับแล้วเราจะกลับแล้วที่รอมันมึนไว้พี่ฮะมันกลัวอะไรของมันวะเขาจ้องดูแต่ลองไปดูดิยังนอนอยู่ไหมอยู่ป่ะนานอยู่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 พี่อยู่อยู่พี่อยู่นานกลับมาอยู่พี่ผมว่าเราต้องรีบไปกันก่อนดีกว่ามั้งแล้วก็วันพายใหญ่เผื่อหมิงแม่งจิตมันไม่ดีว่ะนี่ลุกขึ้นส่งไฟให้มิงหน่อยเร็วไปชายดูไปมิงไปมิงไปคือแล้วมันคือแล้วไปไอ้มิงลุกขึ้นแล้วมันไปวิ่งไปไหนวะมีลุกขึ้นแล้วพี่ไปดีแล้วมิงดีขึ้นอ่ะเห็นไหมก็ทุกคนพวกเราทุกคนเนี่ยทีมงานทุกคนน่าจะต้องกลับบ้านนะปล่อยให้แม่งตายไม่อยู่ตรงนั้นแหละไม่เป็นห่วงบอกพี่นะตอนนี้เป็นห่วงไอ้มิงแล้วจิตมันไม่ถึงเฮ้ยนุ่นมีดวงไฟยังน่าจะเป็นลูกน้องมันหรือเปล่าเออดวงไฟเลยก็ไม่รู้อ่ะใกล้ๆเองน่าจะลูกสิ้นมันเว้ยไปก่อนไปก่อนมิ้ง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 ไปทุกคนเฮ้ยไปไปน้องเฮ้ยเฮ้ยไปไปไป